สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั้นเตรียมปล่อยสินเชื่อให้กับยูเครนเพิ่มอีกมากกว่า 30,000 ล้านด้วยกันนะครับท่ามกลางความรุนแรงของสงครามซึ่งยืดเยอะมานานกว่า2ปีนะครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าทางด้านกาวินเกรย์หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ซึ่งเพิ่งพบปะหารือกับคณะผู้แทนของประเทศยูเครนที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการเตรียมอนุมัติสินเชื่องวดที่3 880ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยนั้นราวๆ 31,670 ล้านบาทด้วยกันให้กับยูเครนซึ่งอยู่ในวงเงินความช่วยเหลือรวม 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 561,500 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเงินส่วนนี้ยังคงต้องผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากบอร์ดบริหารของ IMF ซึ่งทุกฝ่ายเชื่อว่าไม่น่ามีอุปสรรค IMF เพิ่งเผยแพร่รายงานเมื่อไม่นานมานี้ร่วมกับธนาคารโลกหรือว่า World Bank ว่ายูเครนนั้นต้องการสนับสนุนเป็นเงินสูงถึง 486,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 17.4 ล้านล้านบาทเพื่อฟื้นฟูประเทศเนื่องจากการทำสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยอะมานานกว่า2ปีแล้วความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่คงต้องเกาะติดกันต่อไปเพราะว่าเวลานี้ยูเครนเองนั้นกำลังขาดแคลนงบประมาณในการที่จะไปใช้จ่ายในประเทศรวมถึงการจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการและก็บรรดาเงินบำนาญต่างๆที่จะต้องใช้จ่ายซึ่งเวลานี้ทางด้านยูเครนนั้นบอกว่าต้องรอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปซึ่งก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปนั้นเพิ่งผ่านการอนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับยูเครนแต่ว่างบประมาณเหล่านั้นเนี่ยครับจะไม่ได้ให้เป็นก้อนใหญ่แต่จะมีการให้เป็นงวดๆเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมีการประเมินว่ายูเครนนั้นยังมีศักยภาพและนำเอางบประมาณเหล่านั้นไปใช้จ่ายเป็นไปตามเงื่อนไขที่ยุโรปกำหนดหรือไม่นั่นก็คือไปใช้จ่ายในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการไม่ใช่ว่าเอาเงินเหล่านั้นไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการสู้รบกับทางด้านรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับกับทางด้านในส่วนของ IMF ก็มีการดำเนินการในการที่จะให้เงินช่วยเหลือกับยูเครนแต่ว่าเงินเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกช่วยเหลือเพื่อไปใช้จ่ายในเรื่องของการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในการไปสู้รบกับรัสเซียนะครับแต่ว่านำไปใช้จ่ายในการบริหารประเทศเท่านั้นในขณะที่สมรภูมิรบในแนวหน้าของยูเครนเองนั้นตอนนี้ก็ต้องเจอกับความยากลำบากเมื่อกองทัพยังคงด่าหน้าในการที่จะรุกคืบอย่างต่อเนื่องและมีการยึดเมืองต่างๆนั้นเพิ่มอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวนี้เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามได้รับฟังกันครับ